นี่มันที่ที่8แล้วนะทำไมสมัครงานไม่ผ่านสักทีวะเรซูเม่เราขอสักบังเป็นไงบ้างอะน้องเกดเรซูเม่พี่อะมันไม่ดีตรงไหนปะทำไมส่งไปสมัครงานอะไม่ได้สักทีเลยพี่ฝนหนูถามตรงๆนะทำไมพี่ลาออกอะมีปัญหากับเจ้านายอะก็เลยลาออกลาออกเองเหรอคะมีอะไรเปล่าอะคือมันมีอีเมลฉบับเนี้ยค่ะส่งมาตามบริษัทหนูก็ได้ฝนตั้งหากอะที่จัดการกับพวกเขาฉันทำงานกับคุณมาตั้งแต่ต้นอะคุณก็รู้ดีว่าฉันทำงานในทุกอย่างร่างแบบเองขึ้นตัวอย่างเองทั้งหมดอะแต่คุณก็มาให้ข่าวว่าฉันเป็นกบดานเหมือนนอกจะโดนแล้วขณะที่ฉันเป็นคนลาออกเองคุณครับคุณฝนครับใครของคุณอะมันคืออะไรวะมันแกล้งกันแบบนี้คะคุณฝนครับคุณครับคุณฝนเดี๋ยวคุณฝนใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนครับใจเย็นได้ไงคุณน้องก็สาวคุณทำกับฉันอย่างเงี้ยคุณฝนมันนี่เดี๋ยวคุณฝนครับผมใจเย็นออกมาก่อนคุณจะทำอะไรเดี๋ยวก่อนคุณใจเย็นคุณพาฉันออกมาทำไมอ่ะจะเซฟน้องคุณไงผมนี่นะจะเซฟน้องผมถ้าน้องผมยืนอยู่ตรงนี้ผมด่าแทนคุณไปแล้วมีที่ไหนทำกันได้ถึงขนาดนี้แล้วคุณพาฉันออกมาทำไมผมสงสารลุงยามสองคนนั้นไงคุณรู้ไหมตั้งแต่เกิดเรื่องมาเขาโดนไม่เว้นแต่ละวันเลยแล้วถ้าวันนี้เขาปล่อยคุณเข้าไปอีกนะเขาโดนไล่ออกชัวร์แล้วคุณดูสิอายุเขาปูนี้แล้วอ่ะใครก็จะรับทำงานอ่ะงั้นเรื่องงานให้ผมช่วยคุณนะต่อตอนนี้มันเป็นเพราะน้องสาวผมทำให้คุณฉันบอกคุณแล้วไงว่าเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับคุณฉันไม่พลานโกรธคุณเหมือนที่โกรธน้องสาวคุณหรอกแต่ฉันก็ไม่ขอพึ่งคุณเหมือนกันฉันรับผิดชอบตัวฉันเองได้มาติดตามกันนะผมว่าผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเมื่อทำผิดกับครอบครัวไปแล้วเขาจะแก้ไขปัญหายังไงและเรื่องราวความรักของบินพับพายกับเฟรมมันจะไปทิศทางไหนครับผมรับชมความสนุกของละครลมเล่นไฟได้ย้อนหลังทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชัน3 Plus นะครับผมมาติดตามกันว่ามันจะเผ็ดแซ่บแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ